ถ้าประชาชนไม่ต้องการผมก็พร้อมที่จะไปจากตำแหน่งนี้นี้เรื่องนาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหรือบิ๊กป้อมคงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกเนื่องจากสังคมได้ตัดสินแล้วว่าไม่ควรอยู่ต่อเพราะที่ผ่านมาก็เปิดโอกาสอย่างเต็มที่ให้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่ไม่ได้แจ้งบัญชีต่อปปช.แต่กลับออกมาตอบแบบข้างๆคู่ๆว่าเป็นนาฬิกาที่ยืมเพื่อนมาใส่ซึ่งนอกจากจะไม่มีใครเชื่อแล้วยังดูเหมือนเป็นการดูถูกคนไทยอย่างร้ายกาจจนเกินจะรับไว้เท่านั้นยังไม่พอยังเป็นการนำพาองค์กรปราบโกงอย่างปปช.ต้องแปดเปื้อนมัวมองให้ถูกสังคมนินทาอีกขณะเดียวกันก็เชื่อว่าเรื่องนี้ทำให้บิ๊กตู่ต้องคิดหนักว่าจะหาทางออกอย่างไรให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นตอนนี้จึงอยู่ที่ตัวบิ๊กป้อมเองแล้วว่าจะเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมหรือจะพาเรือแปะล่มกันไปทั้งลำก็เป็นเรื่องของสุดแต่ใจจะไขว่คว้าที่ยิ่งตัดสินใจเร็วเท่าใดก็จะเป็นผลดีเท่านั้นช่วงเวลาที่เหลืออีก1ปีของรัฐบาลคสช.ก่อนที่จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งวงเล็บถ้ามีต้องถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งสร้างผลงานให้เข้าตาประชาชนมากที่สุดเพื่อจะได้ไปต่อในสมัยหน้าซึ่งว่ากันจริงๆในเร็วๆนี้ก็กำลังจะได้เห็นผลจากมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่กำลังขยายผลไปสู่ฐานรากหรือชาวบ้านรากหญ้าที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้รับอานิสงส์ประกอบกับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ก็กำลังเดินหน้าเพื่อพลิกโฉมประเทศหลังจากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าและที่สำคัญที่สุดปัญหาปากท้องของประชาชนถ้าทีมเศรษฐกิจร่วมกันทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดที่มีสามารถทำให้สินค้าการเกษตรดีขึ้นและไพร่ฟ้าหน้าใสได้การจะไปต่อก็ย่อมมีโอกาสสูงซึ่งทั้งหมดนี้บิ๊กตู่ต้องกล้าตัดสินใจกำจัดจุดอ่อนก่อนจะสายเกินไปจึงขอทิ้งท้ายด้วยคำเตือนกำจัดจุดอ่อนเสียแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าทีมข่าวลึกทันใจรายงาน